เห็นเรื่องราวแบบนี้อดใจฟูอดยิ้มไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่ามีเจ้าของร้านอะไหล่นะคะออกมาแชร์คลิปกล้องวงจรปิดเปิดโมเมนต์ที่ซึ้งใจคุณผู้ชมชายเร่ร่อนเนี่ยยกมือไหว้หลังจากที่เขาได้ใช้น้ำประปาได้อาบน้ำล้างตัวค่ะผู้ชมคะจากกรณีที่มีโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์คลิปไวรัลจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งค่ะซึ่งเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ที่สามารถบันทึกคือคุณชายคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นชายเร่ร่อนเนาะเดินมาเปิดก๊อกน้ำแล้วก็ใช้น้ำประปาเนี่ยอาบรวมถึงล้างหน้าล้างตาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นพอเขาทำอะไรเรียบร้อยแล้วเขายกมือไหว้ขอบคุณร้านค่ะแล้วก็มีการระบุข้อความนะคะบอกว่าถ้าบ้านหลังนี้ทำให้คุณรู้สึกเย็นกายเย็นใจขึ้นมาบ้างก็ยินดีเดินทางปลอดภัยค่ะหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปใช่ไหมคะเขาก็เหมือนว่าชื่นชมมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งฝั่งร้านด้วยทั้งชายเร่ร่อนด้วยบอกว่าโอ้โหจังหวะที่ลุกขึ้นเนี่ยแล้วก็หันหน้าไปที่หน้าบ้านแล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณน่ะทั้งที่เจ้าของร้านก็ไม่ได้เห็นอะไรคือมันสุดจะบรรยายแล้วจริงๆครับคนเราเนี่ยมีไม่เท่ากันเขายกมือไหว้ขอบคุณเจ้าบ้านทำบุญด้วยน้ำบ้านและครอบครัวจะได้อยู่เย็นเป็นสุขครับอย่างที่เห็นในคลิปผู้ชมขาก็อาบน้ำอะไรล้างเช็ดเนื้อเช็ดตัวล้างเนื้อล้างตัวคนมันร้อนนะผู้ชมแล้วก็เขาก็ยังด้วยความที่โอ้โหซึ้งใจของเจ้าของบ้านอะที่ทำให้เขาได้มีน้ำล้างหน้าล้างตัวเขาก็ยกมือไหว้เห็นโมเมนต์แบบนี้มันประทับใจสุดๆไปเลยค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ